กับสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสกู่สุคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งลาวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยพ่อแม่พี่น้องต่างๆประเทศเด้อเนาะกับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกะมาพบมาพบกับบ่จิตมื้อนี้เนาะพ่อพี่น้องกะทางบ่จิตเองน่ะพาพ่อแม่พี่น้องเนาะหามาอยู่เฮือนอยู่ซานเนาะก็คือเฮือนของบ่จิตเองนี่แหละพี่น้องเอ้ยว่าแล้วกะมาพบมาพบกับบ่จิตมื้อนี้กะอยู่ในช่วงบรรยากาศตอนเช้าๆแน่พี่น้องเอ้ยกับบ่เช้าปานใดเนาะก็สิอยู่ในประมาณ7-8 โมงแล้วพี่น้องให้ 9 โมงแล้วเนาะกะมื้อนี้เนาะพ่อพี่น้องทางบ่จิตเองกะพาพ่อแม่พี่น้องมาอัปเดตเบิ่งเฮือนเนาะว่าทั้งสร้างเพิ่นเฮ็ดไปฮอดขั้นตอนใดแล้วพี่น้องเอ้ยก็พอดีว่ามื้อนั้นเนาะทางบ่จิตเองกะได้ถ่ายเนาะถ่ายบรรยากาศตอนทั้งสร้างเพิ่นเอาไม้ขึ้นพี่น้องมามื้อนี้ก็ถือว่าน่าจะอยู่ในประมาณ80-90% นี่แหละพี่น้องเอ้ยใกล้สิแล้วแล้วเนาะโดยกะมื้อนี้กะทางบ่จิตก็สิอัปเดตให้กับผมแม่พี่น้องเบิ่งว่าสิเป็นจังได๋พี่น้องแต่สำหรับบ่จิตมามื้อนี้เนาะโอ้บ่จิตดีใจหลายๆพี่น้องเอ้ยที่ว่าได้เฮือนเนาะบ่แล้วกะตามความแบบต้องการพี่น้องอีกอย่างก็คือว่าอะไรพี่น้องเป็นสิ่งที่ว่าพ่อกับแม่เพิ่นเนาะอยากได้สิ่งที่พ่อกับแม่เพิ่นนี่อยากได้มาตั้งแต่ไหนมาแล้วพี่น้องแต่ก็บ่มีโอกาสเนาะบ่มีโอกาสได้เฮ็ดแบบนี้เนาะคือบ้านคือเมืองหมู่พี่น้องเอ้ยบ่จิตก็บ่คิดบ่พันเนาะเกิดหยังได้ใหญ่มานี่ก็บ่จิตก็บ่คิดว่าสิเฮ็ดให้ตามความฝันของพ่อทั้งแม่เพิ่นเป็นจริงได้พี่น้องมามื้อนี้เนาะพ่อพี่น้องก็ถือว่ามาเด้อถือว่าสุดยอดหลายพี่น้องก็ถึงว่าที่ยังเฮ็ดกับซ้ายยังบ่ทันมาเนาะพ่อพี่น้องก็ถ้าอีกประมาณจัก 2-3 มื้อก่อนเนาะเพราะว่าเลทหาก็2มื้อพี่น้องเอ้ยหนทางนี่ก็มั่งหลายเติบแล้วแต่ก็ทางนี้ก็ยังบ่มั่งปานใดเนาะอยู่ทางขึ้นเฮือนของบ่จิตนี่พี่น้องให้เวลาอีกประมาณ 2-3 มื้อพี่น้องก็คือสิเอาเฮ็ดกับซ้ายมาด้วยแหละเนาะตอนนี้ก็จะเป็นปุ๊กกระเทิบนี่แหละพี่น้องน่าจะเป็นเบื้องเหนือเนาะกลางเหนือนี่แหละพี่น้องเอ้ยคือสิแล้วเนาะมื้อนี้เนาะพาสนอพอพี่น้องเดี๋ยวสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งเนาะว่าตอนนี้ทางสร้างเพิ่นกำลังเฮ็ดหยังแน่พี่น้องสร้างเพิ่นก็มาแล้วเนาะก็คือสิเป็นมื้อนี้แหละเนาะเป็นมื้อสำเร็จโครงการก็อันน่ะอยู่ทางเหนือเนาะก็เสียอยู่ข้างเหนือพี่น้องบ่จิตเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องหลายคนเนาะก็คือสิอยากติดตามบ่แล้วก็คือสิอยากติดตามมาชมเบิ่งเนาะว่าเพิ่นของบ่จิตนี่เนาะหลังจากว่าเฮ็ดอันนี้ออกมาแล้วมันสิออกมาแบบใดพี่น้องเอ้ยก็โอเคพี่น้องโดยเนาะพ่อพี่น้องก็คือสิประมาณนี้เด้อเนาะตอนนี้ทางบ่จิตเองนั่งอยู่โต๊ะงามๆพี่น้องเอ้ยโต๊ะงามๆนี่ก็คือสิไว้ข้างนอกแม่นบ่พ่ออ๋อโดยอ้าวสบายดีอานะลูกหลานเนี่สบายดีสบายดีเป็นยังไงมาแต่เช้าบ่มื้อนี้เออหากะมาพร้อมที่นี่เป็นได้ยังมาบ่ยังมานี่เมื่อยบ่เออก็เมื่อยนี่ได้ยังยังสินั่นอยู่พอมื้อนี้มื้อนี้ก็แล้วบ่มื้อนี้แล้วพิธีคันแล้วแม่นบ่ได้มาบ่โอ้มื้อนี้คือสิบ่ได้มาเนาะแสดงว่ามื้อนี้ก็80-90เลยเนาะมื้อนี้เนาะ80%เลยพี่น้องใกล้100แล้วบ่ว่าแล้วนี่เป็นร้อยนะขันนี้ขันตอนนี้โอ้ขันตอนนี้แม่นบ่โอ้ดีใจแม่นบ่เออดีใจโอ้น้องพ่อพี่น้องก็คือสิ่งนี้แหละยังอีกมันหาพุ่นโอ้เข้าคือเล่าจังว่ากันอีกเป็นยังคือว่าเข้าคือเล่าเห็นไหมมันว่าจังเห็นบ่ได้เห็นบ่ได้บ่ยามเยอะได้เยอะคันว่าไม่ก็ต้องใส่เบิ่งลูกที่ใส่เนี่ยเนาะนี่นั่นแหละเนาะเกิดภัยเด้เฮาเกิดภัยนี่ต้องเฮ็ดยามบ่ให้บ่แม่นยามฟ้ายามฝนแม่นบ่อืมเบิดฝนเพิ่นแหละเบิดฝนบ่โอ้ได้ๆครับป้าไว้ให้มาชมเฮ็ดมันก็บ่ไหวผู้เดียวง้อใหม่นักมันเท่าไหร่บ่น้อยเพิ่นเท่าไหร่ให้ไม่เฮ็ดแต่ตัวนี้ให้เฮ็ดแต่ตัวก่อเนาะพ่อพี่น้องให้เฮ็ดตัวก่อตัวเฮือนใหญ่นี่มาหยังมื้อนี้มาหยังมื้อนี้โอ้มาเบิ่งช้างนี่แหละมาเบิ่งช้างบ่เบิ่งเฮียงช้างบ่คือสิเฮ็ดน้ําเพิ่นบ่หรือจังได๋
มาเบิ่งเพื่อมันแล้วมันเพิ่นใช่หันใช่นี่แหละโอ้มันต้องการจะได้หันได้นี่เขาก็เล่นไปเดี๋ยวซีนะดูกล้องไปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะว่าสร้างมานี่มีแต่คนพี่น้องเลยคนมันใกล้ๆนะมันมาเบิ่งซะโอ้ยมาเข้าแล้วก็แม่นๆนะพ่อเนาะก็มีแต่ว่าตอนนี้ก็รอถ่าเนาะหารอถ่าให้เห็นกับทรายมากกว่าเนาะอันนี้น่ะหนทางข้างนอกน่ะมีเดี๋ยวได้พอไปแบบว่ามันเหือเท้านี่มันขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วป่ะได้แล่นมาทุ่นโลดแล่นมาทุ่นเลยก็แล่นบ้านทุ่นเลยโลดได้แม่นบ่ชื่อเลยโลดบ่ายลูกว่าจะได้ประมาณจะเห็นเป็นยิ้มลูกเทศที่หุ่นมันกล้องบ่อมันบ่ร่วมดอกบาทบ่ร่วมบ่มาเลยโลดโอ้ลูกว่าให้มันใจประมาณจัก2มื้อก่อนเนาะ2มื้อแห้งๆคักลูกว่ามันบ่ตกหรอกเนาะพ่อเนาะบ่ตกเช้าแล้วบ่เช้าแล้วเช้าแล้วให้เวลาอีกประมาณแต่บทตกวัดนี่ยังหมั่งโลดหมั่งแล้วบ่เออหมั่งโลดแล้วเอาก็ให้ประมาณสัก 2-3 มื้อเนาะทําบ่าย 2-3 มื้อนี่เอามาไว้รถเราพอเนาะเย็นฝนตกอีกเนาะแม่นบ่แม่นๆๆจะใจใจแน่แล้วพี่น้องว่าแล้วก็อยากเอามาไว้ให้มันแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะว่าแล้วก็อันนี้กับทรายเฮานี่ก็ก่อนห้ามบ่ก่อนั่นเฮาตั้งบ่ได้บ่ฮะเป็นไผจะตั้งบ่โอ้จะตั้งก็ได้เลยสิเป็นยังเนาะแม่นว่ามันต่ำมันสูงโอ้เอาเดี๋ยวจึงปรึกษากับสร้างคนใหม่เนาะว่าสิเฮ็ดจังได๋พ่อยแต่ว่าต้องได้เอาดินมาถมก่อนนะว่าหรือจังไดเพราะว่านั่นจะขึ้นเบิ่งอยู่เลยขึ้นเบิ่งอยู่บ่ขัดตัวถมก็ตั้งบ่ได้บ่ล่ะก็ถมน้ำหนักโอ้ถ้าถมน้ำหนักก็น่าสิไล่หรือว่ามันก็คือบ่ได้ตามบันไดเนาะถ้าจะว่าดินมันอ่อนก็คือเนาะพ่อเนาะทางนั้นมันนูนได้ทางมันนูนได้เท่านั้นเนาะบนตั้งเก่าของมันเนาะโอ้แม่นๆๆเอ้าเดี๋ยวจึงปรึกษากับสร้างใหม่เนาะมาบัดนี้พ่อเบิ่งเอาไม้มาดูเดี๋ยวสิพาผู้มีพี่น้องออกไปเบิ่งข้างนอกเนาะว่าสิเป็นจังได๋พี่น้องเอ้ยได้เพิ่นเบิ่งเออหน้าตาสร้างแน่สหายของพ่อทั้งนั้นเด้แม่นบ่อันนี้เด้สาเฮ็ดไว้ตัวงามๆนี่เออนั้นแล้วตัวเพิ่นแล้วตัวงามๆนี่เอามาบ้านจังเอาออกไปอันนี้ได้ถ้าหมอกข้างนอกเป็นหยังอันนี้มันคนบ่มีเนาะโอ้แล้วเพิ่นแล้วขอแล้วน้ําจะออกเตียงตัวนั้นเด้สาเตียงนี่อยู่ในคือก็ได้ว่าเอาไว้ในก่อนเนาะไว้ในก่อนถ้าคนมาก่อนบ่เอาสําหรับพ่อพี่น้องตามใจพ่อเพิ่นเนาะบัดนี้ก็สิพาพุ่มแม่พี่น้องไปเบิ่งเนาะทางสร้างแม่พี่น้องเอ้ยเนาะก็สิลงๆแน่ก็ยังสิได้ออกไปเฮ็ดเวียกคือเก่าได้พี่น้องทางบุจิตนะก็ยังสิพาเกินกับทีมงานเพิ่นเพิ่นแหละเนาะโดยๆเอ้าสบายดีนะสร้างเด้อเนาะสบายดีสบายดีโดยๆเป็นจังได๋มื้อสุดท้ายบ่มื้อนี้สุดท้ายมื้อสุดท้ายบ่เอาพอเอาไม้ๆๆๆให้ลูกให้หลานเบิ่งแน่เนาะเบิ่งๆมาทางนี้มันจังรอว้าวๆดอได้ทางนี้เนาะพี่ๆโอ้ยมาได้เสียไปทางใดล่ะพี่ๆๆเนาะเออเออโหเพิ่นขอครับเนี่ยพ่อนี่แล้วพี่ๆๆอยู่พี่ไว้หน้าว่าพี่ฮะไว้หน้าพี่อันนั้นคือไม้เนาะน่ะเนาะแม่นๆๆอือไว้หน้าสิมาแพ้ฟาดว่าน้ํากันแม่งั้นเกินกับแพ้เอ้าปู่ก็มาบ่ได้เอ้าปู่สบายดีเอ้าสบายดีสบายดีเอ้าปู่สบายดีเนาะเอาขึ้นนั่งคักแท้พ่อนั่งคักแท้นี่นั่งในไรก็ได้โอ้ยเนาะเนาะโอ้นั่งๆๆๆนั่งเว้ากันนี่เลยซะเนาะนั่งมาเนาะเอ้าสร้างคนนี้แล้วจะได้แล้วบ่มื้อนี้แล้วอยู่มื้อนี้ไม่เบิ่งๆเนาะทางบ่จังเบิ่งสินี่เจ้าคอเนาะอึ๊บโอเคเดี๋ยวบ่จักเนาะได้ๆแล้วก็เป็นสหายของตาพ่อเพิ่นนําได้นี่เนาะเออเป็นเสี่ยวครับเป็นเสี่ยวแล้วเมื่อยอยู่บ่เออเมื่อยอยู่บ่เฮ็ดน่ะเมื่อยแล้วเฮ็ดเมื่อยก็บ่นอนได้เฮ็ดได้อยากได้เนาะพ่ออันบ่มีเงินมีคําแล้วเฮ็ดได้เออเจ้าว่ามาเฮ็ดนําลูกนําหลานนี่แหละโอ้พ่อได้สิขอขอแน่บ่ให้พ่อแน่บ่ได้ใส่เนาะก็ตามนั้นเลยพี่น้องเด้ออ๋อขอน้ําขอน้ําเลยครับคําหาเงินบ่ได้แหละหาเงินบ่ได้ล่ะพ่อได้ให้ลูกให้หลานนํานี่แล้วเออชนสิได้เนาะไปแล้วสภาพมันก็อยู่ทั้งนั้นพี่น้องก็คือทั้งสร้างเพิ่นน่ะขอน้ําลูกน้ําหลานประมาณเนาะ 1,000 บาทนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวลูกก็สิให้ตามความที่ว่าถ้าพ่อว่ามาแล้ว
เดี๋ยวสิให้ผู้ละพันเนาะเฮ็ดจักคนนํานี่4คน4คนเนาะโอเคโอเคกะมื้อนี้กะเทคานที่มื้อนี้ติครับโอ้เทคานมันนี่กะอย่าแล้วบัดบัดใหม่เฮ็ดใหม่เฮ็ดเฮ็ดใหม่บ่จะเฮ็ดอยู่บ่ล่ะจะเฮ็ดอยู่กําแพงยังเฮ็ดเรียบร้อยบ่กําแพงก็อยากเฮ็ดแม่นบ่โอ้ต่อแล้วบ่ได้มาใช้กันตั้งได้บ่ได้เฮ็ดได้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 ฮะได้ขันมั่งออกอ๋อต้องมั่งก่อนเนาะเออมั่งก่อนแล้วมั่งก่อนนะมันสิเกี่ยวข้าวแล้วบัดมันสิยากบ่ยากบ่ยากบ่ชั่วโมง2ชั่วโมงเนาะก็เฮ็ดน่ะเออเบิ่งนี่แหละเนาะพี่น้องที่มาดิบ่ยากบ่ยากข้าวแน่บัดแต่รู้เฮาว่ายังมันเกี่ยวแล้วละวานนี่เกี่ยวแล้ววานนี่โอ้มันมั่งนี่พอดีอันมันปั่นได้40ปันแล้วปันแล้วโอ้เป็นเล่าเจ็ดสี่ห้าร้อยกะที่ข้านหน่อยนะโอ้ทำแล้วพอดีกะปันปันแล้วเป็นไงสองเพิ่มเนาะเออเพิ่มเพิ่มเพิ่มพอดีพอดีห้าร้อยเป็นกินกระเพาะกระเพาะแล้วเออคนเท่าละคนเท่าละมันร้อยใช่ห้าร้อยกะสองเซนใช่พอได้เออสองเซนหรอเออทำแค่เออเซนประมาณนั้นแหละพอพี่น้องเงินบาทคือว่าได้ก็เดี๋ยวสิถ่ายให้ผมให้พี่น้องเบิ่งเนาะว่าสิเป็นจังได๋พี่น้องเอ้ยเพราะว่าเมื่อวานนี้พากันเฮ็ดเบิดมื้อบ่เมื่อวานนี้เออเฮ็ดเบิดมื้อแล้ววานถ้าว่าสิโมจะตอกได้แล้ววานบ่แล้วแล้วคําบ่แล้วคําแล้วเจ้าคุ้มเลยโอ้ลืมถามเนาะสังกะสีนี่เบิดอันคุ้มนี่จักแผ่นนี่ข้างจักแผ่นเดี๋ยวนี้จักแผ่นเบิดจักให้เย็นเอานับได้บ่นับแล้วเฮาซื้อตั้งแต่10คนยานะของเจ้าตระหนักว่าจากที่ลูกนับตะกี้ว่าข้างละ14แผ่นว่านะซื้อในโทรศัพท์ระยะบาดตอนนั้นด้วยมุ้งเถียงนะเออ32แผ่นบ่เอาสองเฟลขึ้นไล่ตั้งมันโอ้ยช่างไก่เลยเฮ้ยครับ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 เดี๋ยวจังว่ากันอีกเทื่อเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวสิถ่ายให้อนาพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเด้อเนาะว่าหน้าตาสิออกมาแบบใดเนาะพ่อพี่น้องกะทั้งสังกะสีนี่บ่แล้วก็คงกว้างเนาะแบบว่าตั้งแต่ตอนนี้ไปฮอดพุ่นทั้งละ14แผ่นแต่ว่าทั้ง15แผ่นเนาะพ่อพี่น้องอยู่ทางนั้นเนาะพ่อพี่น้องกะสิอยู่ในประมาณ14 15คือกันนี่แหละเนาะเพราะว่าคือกันพี่น้องเอ้ยกะโอ้ถือว่าโอเคเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเด้อเนาะทางบจิตสิถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะกะสิอยู่ในประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยกะโอ้ดีบ่ดีใจเนาะพ่อพี่น้องบจิตได้ที่ว่าได้ขณะนี้เนาะพ่อพี่น้องมื้อนี้กะบจิตกะถ่ายเฮือนให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งยังอีก3เช้าพี่น้องเอ้ยคืออยู่ในเฮือนไผเฮือนครัวเนาะแต่ว่าเรื่องหนทางนี่คือสิมาทางนี้เลยเนาะพ่อพี่น้องถ้าพ่อเพิ่นว่ามาได้เพิ่นว่าแต่ว่าบ่จิตยันรถใหญ่เนาะมันสิลมๆอยู่นี่พี่น้องขออีกประมาณ3มื้อเนาะประมาณ3มื้อคําว่าฝนบ่ตกนี่บ่จิตบอกทางทีมงานเพิ่นมาส่งให้สงสัยเลยแหละก็ทางเบิ่งเนาะพี่น้องเดี๋ยวบางทีมาทางนั้นก็สิอาจสิได้เนาะโอ้กะคือสิแน่นี่เด้อพี่น้องเด้อเนาะใหญ่คักปานหยังบัดนี้กะมีแต่ว่าทั้งสร้างเพิ่นเทคานน้ําแน่มื้อนี้เนาะเทคานแล้วก็จะเป็นอันตกเทิงนั่นเนาะตกอยู่เทิงนั่นพี่น้องเอ้ยโอ้ไปสนองพ่อพี่น้องเดี๋ยวบ่จิตสิพาพ่อแม่พี่น้องขึ้นเบิ่งเทิงเฮือนเด้อเนาะสิแบบใดพี่น้องเอ้ยโดสำหรับมื้อนี้เนาะพ่อพี่น้องก็ทั้งสร้างเพิ่นน่ะเฮ็ดที่คานให้แน่พี่น้องเพิ่นว่า
โอ้คุณชิเทคันไห่เนาะคันประเทศคันเอ้าสบายดีสบายดีเด้อเอาเนี่ยสบายดีสบายดีโดยๆคันประเทศคันนี่มันเป็นจังไหนคันประเทศคันนี่โมแมนโมนันมันโมแมนโมนำมันโมแมนโมนำบ่อันนี้คืออยากเฮ็ดให้มันแน่นๆแม่นบ่เออคือแน่นๆโอ้เป็นจังไหนเฮ็ดเฮือนนี่คักอยู่บ่ใหม่นี่เออคักอยู่ใหม่นี่ร้อยเลยไม่ร้อยเนาะโอ้ดูดูเดี๋ยวสิพาพ่อแม่พี่น้องขึ้นเบิ่งเทิงเฮือนเนาะเดี๋ยวลงมาพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวลงมาว่าสิเป็นจังไดเนาะสําหรับมื้อนี้ก็คือว่าแหละคักดีพี่น้องพอดีว่ามีทั้งทีมงานเนาะสมมุติว่าหมู่ครูมานั่งเด่นน้ําอ้าวโต๊ะเอาตั้งเนาะมาอยู่นี่พี่น้องเอ้ยก็คือสินี่แหละก็เดี๋ยวสิพาพ่อแม่พี่น้องขึ้นเบิ่งเพื่อนๆเดี๋ยวลงมาทางใต้ล่างเนาะสิเป็นจังไดบ่จิตชื่อเพียนนี่พี่น้องมาเนาะเป็นเกินเป็นสุราเนาะเป็นสุรานี่แหละพี่น้องมามานี่แหละพี่น้องเอ้ยคิดินที่ว่าเพิ่นเทคาดน่ะเพิ่นเอาน้ําหนี่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าไล่อยู่เนาะหาเหมือนเหมือนกันไปกับอันนี้ก็ได้อยู่เพราะว่าเฮ็ดจังได๋ได้เนาะเพราะว่ายังบ่ทันได้มาเลยซะเนาะพี่น้องเฮ็ดกับซ้ายถือว่าสำหรับเทคันบัดนี้ได้อยู่เดี๋ยวทั้งบ่จิตสิขึ้นไปเทิงเด้อพี่น้องเด้อบัดนี้เด้อเนาะโอ้คักแน่ดีเด้พี่น้องโอ้ไปพี่น้องให้ขึ้นไปเทิงเฮือนเด้อบัดนี้ก็ผู้ใดเฮือนซั่นนั้นเป็นแล้วเนาะก็สิมาถ่ายอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งคักๆสำหรับมื้อนี้ก็คือว่าเด้อเนาะอันนี้ก็จะเป็นอยู่เทิงเฮือนนะพี่น้องเทิงเฮือนเนาะที่ว่ายังบ่ทันมีผู้ใดเนาะเข้ามานอนพี่น้องเพราะว่าเป็นยามมาเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ําหรือว่ายามให้ยามหน้าก็บ่มีผู้ใดเนาะมานอนเทนอนซานก็ยามแดงผู้ใดพี่น้องเอ้ยตะกี้บ่จิตนอนอยู่ข้างนั้นเนาะนอนอยู่ข้างนั้นแน่แต่ว่าพอได้ลูกได้เมียอยู่ข้างนั้นนอนบ่ได้พี่น้องเอ้ยมันเป็นทั้งห้องเนาะ อันนี้ก็จะเป็นของทะพ่อแม่เพิ่นเนาะแต่ว่าบ่จิตใหญ่มันอยู่นี้ แต่ว่าพอเฮ็ดห้องนี่ทั้งบ่จิตน่ะสิลงไปเฮ็ดลงไปนอนอยู่ทางใต้ล่างบัดนี้เนาะถ้าพ่อถ้าแม่เพิ่นก็สินอนใต้ล่างคือกันนั่นแหละพี่น้องเอ้ยคําก็เฮือนเนาะก็คือสิประมาณนี้เด้อเนาะเป็นจังได๋บัดนี้ก็มองเห็นแล้วนะบ่ขึ้นบ่ต้องขึ้นทางข้างนั่นนี่เนาะเออโอ้ไปๆๆเนาะพ่อลองเบิ่งเด้อเนาะครับครับโอ้เดิมตาคักปัญญังแม่นบ่สุดยอดหลายพี่น้องก็คือสิแน่นี่เด้อพี่น้องเด้อเนาะเดิมตาจำเนาะก็บ่จิตเดี๋ยวมาทางเทิงเนาะเดี๋ยวอยู่ข้างล่างนี่เดี๋ยวอยู่ข้างเทิงลงไปทางล่างก็ยังเหลือเพียงเดียวนี่เนาะก็คือสิประมาณนี้เด้อเนาะโอเคถือว่าสูงดีพี่น้องเอ้ยเฮือนนี่เนาะนั่นจะเป็นเฮือนของสะพรเพิ่นวันนี้ทั้งบุจิตเองก็สิได้ขอตัวลงตะล่างแล้วก็สิใส่ทั้งเฮือนนี่แหละให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นเฮือนเนาะมันก็บ่มีหยังเลยพี่น้องเอ้ยเฮือนของบุจิตนี่เนาะบุจิตเริ่มเนาะเริ่มตั้งแต่หาเงินได้บุจิตก็พยายามเนาะหาเก็บเงินเก็บคําเฮ็ดอยู่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าผู้เดียวนะพี่น้องผู้เดียวหาเงินพี่น้องเอ้ยมันก็เลยแบบซ่าๆแน่บ่จิกะเพราะว่าของต่างๆเนาะหาในเฮือนในซ่านนี่บ่มีผู้ใดหามาดอกพี่น้องเอ้ยถ้าพ่อถ้าแม่เพิ่นก็เฒ่าแก่แล้วนะเพิ่นก็บ่มีเฮือนมีแฮงเบิดไม้เบิดมือได้แหละพี่น้องมีแต่อาศัยลูกอาศัยหลานนี่แหละอาศัยลูกอาศัยเต้าเนาะที่ว่าซื้อเดือพี่น้องเอ้ยที่ว่าหาเนี่ยมาใส่เฮือนใส่ซ่านก็คือสิ นี่แหละอันนี้จะเป็นเฮือนไผเด้อพี่น้องเด้อก็สิก็เสียลงไปนี่เนาะก็นี่นี่แหละอืมตัวมันเป็นบนต่ำๆแน่เนาะทั้งเฮือนของบ่จิตก็ถ้าสนองพี่น้องอันเดียวสิลงไปทางตารางถ่ายบรรยากาศทางตารางนี่แหละให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งมามื้อนี้ก็ถือว่าเลยแหละพี่น้องเอ้ยเพราะว่าทั้งสร้างเพิ่นก็ขอน้ําบ่จิตแน่เนาะเพิ่นว่าก็ตะกี้น่ะว่ากันล้านล้าน5พี่น้องแต่ว่าทั้งสร้างเพิ่นว่าขอ2ล้านเนาะเพิ่นว่าบ่จิตก็ว่าให้ได้อยู่2ล้านเนาะมื้อนี้ทั้งสร้างเพิ่นก็ว่าขออีกเนาะพ่อพี่น้องโอ้เนาะสิมีเงินให้อยู่บ่บ่จิตก็ได้เนาะพ่อพี่น้อง
ก็สิประมาณนี้แหละรอดเด้พี่น้องเอ้ยรอดเนาะรอดลงมานี่แหละแต่ข้างนี้น่ะมันอยากสูงๆอยู่เนาะพังเบิ่งพี่น้องคือสีมากเนาะมากออกมากออกนี่ก็สะอาดหูสะอาดตาเลยพี่น้องถือว่าโอ้คักพอสมควรเนาะดีมุกดีใจหลายๆพี่น้องเอ้ยบ่จิกก็บ่คิดบ่พันเนาะบุญวาสนาทางบ่จิตมีดีพี่น้องที่ว่ามีทางผู้ใหญ่เพิ่นเนาะช่วยหลายๆท่านพี่น้องเอ้ยที่ว่าช่วยบ่จิตมาฮอดปัจจุบันนี้เนาะล่าสุดก็จะเป็นทางเอ้ยฮักกับไม้ฮักเพิ่นนั่นแหละที่ว่าได้ยืนมือขึ้นมาช่วยเหลือเฮ็ดให้เฮือนซ่านออกได้ขนาดนี้เนาะก็ถือว่าโอเคแล้วบ่จิตก็ได้เนาะพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเพิ่นก็คอมเมนต์เข้ามาว่าโอ้ยบ่จิตดีใจนําเด้อเนาะได้เฮือนงามเพิ่นว่าเนาะโอ้ยน้องพ่อพี่น้องอันนี้ก็ย้อนผู้ใหญ่เพิ่นแล้วก็ย้อนพ่อแม่พี่น้อง FC เนาะที่ว่าเบิ่งบ่จิตแล้วก็บ่กดคําโฆษณาของบ่จิตพี่น้องเอ้ยแล้วก็บ่จิตก็เอาเงินส่วนนั้นแหละที่ว่ามาจ้างค่าสร้างน้ําแน่เนาะช่วยๆกันไปกับเอ้ยฮักอ้ายฮักเพิ่นบ่จิตก็ช่วยอ้ายกับเอ้ยเพิ่นน้ําแน่พี่น้องเอ้ยก็จะเป็นค่าสร้างแน่ๆเพิ่นใช้เอ้ยก็ไม่เพิ่นช่วยบัดโอ้หลายแล้วพี่น้องเอ้ยหลายสิ่งหลายแนวเนาะก็อันนี้จะเป็นทั้งเคลื่อนคั่วหรือเคลื่อนไผ่เด้อพี่น้องยังสิได้มากออกอยู่เนาะก็รอพังเบิ่งพี่น้องว่าสิเฮ็ดจังได๋เนาะทั้งแต่พอเพิ่นก็ว่าใกล้แล้วเพิ่นว่าใกล้สิได้เกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ําแล้วเพิ่นว่าก็พังเบิ่งว่าทั้งสร้างเพิ่นสิตกลงกันเฮ็ดแน่ใดแต่ว่าทางบ่จิตเองนี่ยิ่งไวยิ่งดีพี่น้องเพราะว่าอยากให้เนาะเคลื่อนนี่แหละแล้วให้สมกับเอ้ยกับอ้ายเพิ่นให้สมกับผู้ใหญ่เนาะผู้ที่ว่าเพิ่นซอยมาบ่จิก็อยากให้เพิ่นเห็นหรือว่าอยากให้กับพ่อแม่พี่น้อง FC เห็นเนาะพ่อพี่น้องก็เรื่องการก่อนี่ถ้าให้เบาหน่อยเพิ่นมาเลยตัวนี้เรื่องการก่อนี่ให้กับสร้างต่างหากเลยพี่น้องก็คือสิประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อเนาะเดี๋ยวทางบ่จิก็สิขอตัวจบคลิปแล้วก็สิได้ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานต่อพี่น้องเลยคือเก่าเลยพี่น้องเด้อเนาะทางบ่จิตน่ะบ่ปะบ่ทิ่มงานเนาะก็เฮ็ดงานปกติพี่น้องเลยมื้อนี้มีโอกาสเนาะมีโอกาสได้เข้ามากับถ้าพ่อมื้อนี้ก็สิมาจ่ายเงินให้กับค่าสร้างเพิ่นเนาะห้อยเอาไปเอามานี่โอ้ยบ่ได้แล้วพ่อไปเนาะบ่มีเงินซื้อน้ำมันแกเข้าขึ้นจากให้หน้าได้บ่ได้เนาะพ่อพี่น้องเดี๋ยวทางบ่จิตเอ้าเนาะพ่อพี่น้องก็คือสิประมาณนี้เด้อเนาะมาพี่น้องวันนี้โดยก็คือสิประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อเนาะทางบ่จิตเองก็ได้พาพ่อแม่พี่น้องติดตามรับชมเบิ่งเนาะว่าเฮือนของบ่จิตนี่เฮ็ดไปฮอดขั้นตอนนี้แล้วเนาะก็คือสิแล้วมื้อนี้เลยพี่น้องเรื่องการเทคานหรือว่าการมุ่งนี่แหละพี่น้องเลยก็เป็นมื้อสุดท้ายของช่างเพิ่นคันว่าชี้จ้างเพิ่นต่อนี่กับพังเบิ่งก่อนเนาะพอพี่น้องพังเบิ่งว่าอยู่ข้างใต้นี่สิจ้างเมื่อใดเนาะเบิ่งว่าดินที่ว่าเฮาสิพังเสานี่มันสิแน่นสิล่มซําใดเนาะพอพี่น้องก็เดี๋ยวจึงมาเว้ากันอีกเทื่อเนาะพอพี่น้องแต่ก็สําหรับมื้อนี้เด้อเนาะสําหรับมื้อนี้น่ะทางบ่จิตเองเนาะกับตาพ่อเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยก็ดีใจหลายๆเนาะที่ว่าได้ตามความฝันเนาะบ่จิตน่ะฝันมาตลอดพี่น้องเอ้ยว่าสิเฮ็ดให้กับพ่อกับแม่นี่แหละคือบ้านคือเมืองหมู่เนาะแต่ก็คือว่าแหละพี่น้องเอ้ยคันเป็นความสามารถของบ่จิตคนเดียวนี้เนาะพ่อพี่น้องบ่ได้เลยพี่น้องเอ้ยต้องอาศัยเนาะว่าแล้วก็มีผู้ใหญ่หลายๆท่านนั่นแหละพี่น้องก็คือบ่จิตเคยว่ามาแหละเนาะมีแม่ดินน้ําแม่เนาะมีแม่น้อยน้ําแม่แล้วก็มีนาบุญธรรมฝรั่งแล้วก็มีแม่อยู่ประเทศฝรั่งเศสเนาะเพิ่นก็บ่ประสงค์ออกสื่อออกนามพี่น้องแล้วก็ล่าสุดเนาะพี่น้องล่าสุดที่ว่ามาฮอดปัจจุบันนี่แหละก็จะเป็นทางเอ้ยฮักนายฮักเพิ่นเนาะเพิ่นยืนนี่ก็มาซอยพี่น้องเอ้ยเพิ่นได้ทํานี่เนาะบ่จิตก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจเนาะที่ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญเนาะเพิ่นยืนมือสมาซอยเนา
กะคันทีเป็นช่องสมาชิกมาชิกกะคือว่าแน่รุ่นที่น้องได้อยู่แต่กะดนเนาะกะทางสร้างเพิ่นกะกำลังเอากบมาเดาใหม่เนาะกะอยากเสียงดังๆในเด้อพี่น้องเด้อเนาะกะมื้อนี้เนาะพี่น้องทางบัจจิตเองกะสิได้ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมามื้อนี้กะมาอัปเดตให้ครับผมพี่น้องเบิ่งกะโตงามๆตะกะเตียงกะเพิ่นแน่เพิ่นเข้ามาเพิ่นแน่สิได้ออกจากนอกเนาะพี่น้องโดยพี่น้องเอ้ยก็คือสิประมาณนี้เด้อเนาะพ่อพี่น้องก่อนสิจบคลิปเนาะพ่อพี่น้องบ่จิตก็ฝากถึงพ่อแม่พี่น้อง FC บัดขู่ทุกคนเด้อเนาะเข้ามาติดตามรับชมเบิ่งบ่จิตเนาะแล้วก็ให้กําลังใจบ่จิตนี่เด้อพี่น้องเด้อเนาะแล้วก็จะเฝ้ากดข่าวโฆษณาของบ่จิตเนาะเพื่อให้ทั้งบ่จิตนี่เนาะพ่อพี่น้องได้เงินเนาะในเงินจากโฆษณาเนี่ยพี่น้องพอท่านได้มาจะจ้างกาสร้างน้ำเน่พี่น้องเลยเฮ็ดเพื่อนเฮ็ดสร้างน้ำเน่เนาะบ่สิกะเงินส่วนนั่นแหละถึงสิว่าพ่อแม่พี่น้องเนาะเพิ่นบ่ได้ฝากเงินเนาะมาให้บ่จิตแต่กะบ่ได้กดขามโฆษณาให้บ่จิตนี่บ่จิตกะโอ้ยดีมุกดีใจได้แหละพี่น้องเอ้ยกะซ้ําซอยบ่จิตได้แหละเนาะหันบ่กดขามโฆษณาของบ่จิตนี่ก็ได้โดยน้องพ่อพี่น้องก็คือสิประมาณนี้เด้อเนาะทางบ่จิตเองเนาะก็คือสิได้ขอตัวจบคลิปบ่จิตก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณเนาะแม่เนาะก็คือแม่ฮาตัวแม่พี่น้องเลยแล้วก็ล่าสุดน้องพ่อพี่น้องก็จะเป็นทางเอ้ยฮักนายฮักคนนําแม่เด้อเนาะที่ว่าได้ช่วยเหลือบ่จิตมาฮอดขั้นตอนนี้เนาะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวบ่จิตก็สิทักทิพย์ให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งอีกเทื่อเนาะว่าสิเป็นจังได๋พี่น้องเลยสําหรับคลิปนี้เนาะหรือว่าสำหรับมื้อนี้บ่จิตก็ขอไว้ใส่พรเนาะให้กับผู้ใหญ่ใจดีเนาะเอ้ยฮักไอ้ฮักอยู่ดีมีแห่งเด้อเนาะความเจ็บจะได้ความไข้อย่ามีเนาะปรารถนาสิ่งใดเนาะก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อเนาะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเฮ็ดราเฮ็ดการอันใดอันใดเนาะก็ขอให้มีคนฮักคนหอมเด้อเนาะขอให้หัวหน้าฮักหัวหน้าแพงเด้อเนาะเพิ่มสั้นแล้วก็เลื่อนตำแหน่งเนาะเพิ่มเงินดำเนาะเงินเดือนสูงๆเด้อเนาะเงินคำกำแก้วเนาะสิ่งที่ว่าทั้งผู้ใหญ่เพิ่นหรือว่าเอ้ยกับอ้ายได้ซอยบ่จิตมาซ้ํานี่เนาะพ่อพี่น้องก็ขอให้กลับคืนไปหาเอ้ยกับอ้ายหรือว่าผู้ใหญ่เพิ่นเนาะแม่นี่แหละร้อยเท่าพันเท่าเด้อเนาะสาธุร่ํารวยยิ่งๆขึ้นไปเด้อและก็กราบขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิดทุกคนเด้อเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมและก็ให้กําลังใจบ่จิตแล้วก็บ่กดขามโฆษณาของบ่จิตพี่น้องเอ้ยก็ซ้ําซอยบ่จิตแล้วล่ะบ่กดขามโฆษณานี่ก็ได้เนาะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห่งบัดสุขุสุคนเด้อเนาะเป็นกำลังใจแห่งบัจิตไปตลอดไปเด้อพี่น้องเด้อท่านี้ทางบัจิตเองก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีคลิปหน้าพบกันเด้อพี่น้องเด้อ